สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารีนีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมที่โด่งดังของชาแนลค่ะ Coco Mademoiselle EDP Eau de Parfum ค่ะถ้าเพื่อนๆเป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe ข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุ้ยค่ะกลิ่นนี้นะคะเป็นตัวแรกที่ออกมาในไลน์นี้ค่ะเมื่อปี2001ผู้ที่คิดก็คือ Jacques Poche นะคะท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะสดใสมาด้วยส้มมีทั้งส้มแมนดารินออเรนจ์ส้มของจีนนะแมนดารินเนี่ยและดอกส้มนะคะและมีมะกรูดเป็นเหมือนตระกูลส้มมารวมๆกันเลยทีนี้นุ้ยจะบอกว่าเมื่อกี้นี้นุ้ยเพิ่งทำแซมเปิล6ใบนะคะแทบจะหมดขวดเลยทีเดียวนุ้ยก็คงไม่ต้องฉีดแล้วเพราะตอนนี้เต็มตัวไปหมดละเปิดออกมานะคะด้วยกลิ่นส้มแบบสบายๆเลยทีนี้นุ้ยก็ต้องขออนุญาตเทียบกับโคโลแอทิเลียโคโลนคลาเมนไทน์แคลิฟอร์เนียนะคะเพราะอันนั้นส้มจริงๆอ่ะอันนี้มันจะเป็นส้มที่ออกไม่ได้ส้มจ๋าขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมีความเป็นเหมือนกับออกดอกส้มนวลๆอยู่ข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังสิมันเป็นออกส้มที่มีความเป็นฟลอรัลทำให้มันดูแบบคือถ้าอย่างแอทิเลียโคโลนเขาจะส้มออกแบบทาร์ตเปรี้ยวออกมาสดใสประมาณนั้นแต่อันนี้จะเป็นสดใสฟรุตตี้ฟอรัลที่มีความเป็นฟรุตตี้มากกว่าฟอรัลแต่ไม่มีความทาร์ตเปรี้ยวอย่างนั้นออกมาค่ะซึ่งออกมาทำออกมาได้สดใสสบายสบายสไตล์ผู้หญิงจริงๆค่ะมิดเดิลโนจะมีมิโมซ่ามะลิกุหลาบกระดังงานะคะก็กลิ่นเนี่ยก็จะออกหอมหวานแต่ว่านุ้ยไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่ออกมาโดดเด่นชัดเจนขนาดนั้นเป็นเหมือนกลิ่นดอกไม้รวมค่อนข้างแบบเบาสบายนิดหน่อยค่ะมีความอุ่นบ้างซึ่งนุ้ยคาดว่า middle note ของเขาเนี่ยซึ่งมีทั้งถั่วทองก้าพิมเสนนะคะ Oponax เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเมอร์ซึ่งเมอร์เนี่ยกลิ่นจะคล้ายๆกับบาลซัมก็คือยาหม่องผสมกับความหอมหวานของฮันนี่น้ำผึ้งค่ะแล้วก็มีวานิลาเพิ่มความหวานหอมนะคะหญ้าแฝกเพิ่มความอุ่นไว้มัสก็คือเป็นมัสสังเคราะห์นะคะให้ความพาวเดอรี่ขึ้นมาซึ่งในความรู้สึกนุ้ยเนี่ยทั้งแพชชูรี่ในเบสโน้ตแล้วก็มิดเดิลโน้ตเนี่ยขึ้นมารวมๆกันเนี่ยค่อนข้างเร็วภายใน 15-20 นาทีสิ่งที่นุ้ยรู้สึกก็คือว่าจะเริ่มมีกลิ่นแพชชูรี่เนี่ยขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นแต่ว่ายังมีความเป็นซิตรัสเนี่ยอยู่เบาๆมากๆนะคะจะให้ความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างโปร่งสบายกลิ่นเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว EDT แต่ว่ามีความชัดเจนมากกว่ากลิ่นเนี้ยค่อนข้างติดตัวนุ้ยได้โอเคนะคะไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้ถึงกับดีมากคือประมาณ5ชั่วโมงครึ่งกลิ่นสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังคงรู้สึกสดชื่นสบายๆหอมๆอยู่สดชื่นในที่นี้ไม่ใช่สดชื่นแบบซิตรัสนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นดอกไม้ที่เบาสบายเรียบง่ายดูผู้ดีค่ะแต่นุ้ยไม่ได้รู้สึกถึงความเซ็กซี่มากมายเนื่องจากว่าแพชชูรี่เนี่ยอาจจะดูชัดเจนในช่วงแรกนะคะในช่วงประมาณ1ชั่วโมงแรกต่อจากนั้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นฟลอรัลเบาๆพาวเดอรี่มากกว่าค่ะกลิ่นนี้นะคะออกมาใน4ขนาดด้วยกันค่ะ30 ml 80เหรียญนะคะ50 ml 105เหรียญและ100 ml 135เหรียญส่วนไซส์ใหญ่นะคะสำหรับเป็นคนที่เป็นแฟนคลับ200 ml215เหรียญสำหรับกลิ่นนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายกับรุ่น EDT แต่ว่านุ้ยแนะนำให้สำหรับคนที่อาจจะอยู่ในเริ่มเป็นวัยทำงานฉีดค่ะเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างชัดเจนอยู่สักพักนึงและกลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่กลิ่นที่สดใสแบบแนวเด็กค่ะออกผู้ใหญ่นิดนึงแต่ไม่ได้ผู้ใหญ่เกินไปดูเรียบง่ายหรูหราแบบค่อนข้างผู้ดีนิดนึงนะคะเป็นผู้หญิงสาวหวานเรียบร้อยนะคะสามารถฉีดไปทำงานแล้วก็ฉีดไปเดทในวันแบบสบายสบายเหมาะกับบุคลิกที่แบบออกหวานเรียบร้อยนิดนึงออกแบบสง่างามแต่ว่าไม่ได้เวอร์หวังมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะคลิปหน้าหนูจะมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย